ัดเลยสุดยอดนวัตกรรมยานยนต์ MG5 สวยเลิศหรูอลังการงานสั่งข้างหน้าก็สวยข้างหลังมาเลยเอาตูดก็สวยงามตามท้องเรื่องวันนี้จะมาทดลองขับบึงก่อนนะครับพี่น้องสวยมากดูกันเต็มๆเลยบอสีแดงวันนี้จะมาทดลองขับ MG5 นะครับบอสีแดงที่ไหนแดงแต่ข้างบนเท่ดีนะก็ถือว่าลูปโฉมก็โอเคอยู่นะครับอ๋อมันเป็นทรงสปอร์ตไม่เป็นสวยอยู่บอข้างหลังมันเลยเป็นทิศแง่นะครับวันนี้ก็จะมาลองขับ MG5 ตรงใหม่ใช่ไหม MG5 รถดูสปอร์ตเลิศหรูเอามาให้ดูเบื้องต้นก่อนสวยสวยข้างหลังข้างหลังกว้างแห้งครับพี่น้องอันนี้เอามาให้เบิ่งชิมล่างก่อนภายในก็โอเคค่อนข้างโอเคอยู่เรียบหรูสปอร์ตมีแอร์ข้างหลังด้วยสวัสดีครับวันนี้มาทดลองขับ MG5 ที่อาริมิตมหาสารคามครับสุดยอดบริการดียอดเยี่ยมสวยด้วยรถไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายหรือเปล่าใช่ค่ะเหมือนกับรถที่ลงปกติ MG ทุกรุ่นไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านซ้ายนะคะยกเว้นรถกระบะรถกระบะคือลองใช้แล้วนะครับตัวนี้พอร์ตหยุดใช่ค่ะเป็นระบบการขับเคลื่อนเดียวกันกับแซดเอสหรือว่าเฮดเอสเลยตอนนี้สตาร์ทเลยจะลองเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทยังไม่ได้สตาร์ทเปิดแล้วเฉยเพราะพี่ยามเข้ามาเซตไว้เมื่อกี้ไม่รู้อะไรโง่เองครับพี่น้องครับทำไมมันไม่ไปสักทีทำไมไม่ไปเพราะว่าเปิดแอร์ไว้รอาหัวโอเคค่อนข้างนิ่งดีนะพวงมาลัยนุ่มมากไปวนใช่ค่ะวนลงไปแน่แล้วก็มาแยกมีชัย มันจะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันกับ ZS นะคะแล้วก็มาใส่ตัวนี้มันจะทำให้รถเบาขึ้นนุ่มขึ้นใช่แต่ข้างในรู้สึกสปอร์ตดีนะพยายามจะบอมาโบกเลยกระจกเป็นตัดแต่งอัตโนมัตินะคะทุกครั้งเนี่ยทุกครั้งพยายามจะมาโบกข้างหน้าจะวน2รอบก็ได้นะคะเพราะว่าทางรู้สึกช่วงล่างนิ่งช่วงล่างนิ่งดีว่าสีเหลืองเรายังไม่มีใช่ไหมเสียงเงียบมากเงียบพี่ลีด้วยพี่น้อง
สีเหลืองเรายังไม่มีใช่ไหมสีเหลืองเรายังไม่มีรถรุ่นนี้มีแดงขาวดำเหลืองนะคะแล้วก็เป็นบอลด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับรุ่นท็อปสีบอลจะไม่มีจะมีเป็นสีเทาสีเหลืองนี่ลิมิเต็ดเลยค่ะแต่จริงๆพวงมาลัยน่าจะเป็นหนังนะพุ่มหนังน่าจะได้ความสปอร์ตมากดีแต่ข้างในก็ถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับรถราคาลดราคานี้ก็ถึง 600,000 นะพี่น้องขายให้ขายหน้ามาซื้อรถแล้วก็กินแจบอ่ะแอร์ตอนหลังเป็นยังไงบ้างคะเย็นนี่จ้ะมีแอร์ตอนหลังด้วยใช่กล้อง360เลยใช่สุดยอด MG ให้นวัตกรรมที่สุดยอดพวงมาลัยตัดด้วยรู้สึกถึงความนิ่มความสปอร์ตอยู่บ้าน MG 2,000 แล้วแล้วคันนี้คันที่3ไม่ขี้เกียจขับหรอขับคนเดียวได้พี่น้องเครื่องยนต์ 1,500 ใช่ครับใช่แรงมา114แรงอันเดียวกันกับ ZS เลยใช่ค่ะแต่เรายกมาใส่ตัวถังแต่จริงถ้ากดโหมดสปอร์ตมันน่าจะนิ่มกว่านี้น่าจะอัตราเร่งน่าจะดีกว่านี้นี่โหมดสปอร์ตใช่ไหมกลับรถตรงนี้รถไม่เป็นนั่นเองคนเอียงแต่ในความรู้สึกด้วยครับพี่น้องผมว่านะถ้าคนใจร้อนหรือชอบความแรงผมว่าสู้ MG 3ไม่ได้นะเครื่อง MG 3มันค่อนข้างหนึบเออ MG 3นี่เหยียบแบบแป๊บเดียวอ่ะปื๊ดปื๊ดปื๊ดอันนี้มันให้ความรู้สึกว่ามันยังเหนื่อยนะน่าจะหนึบที่เท้ามันจะออกเป็นหนึบแต่อันนั้นมันเขาปัดเดียวแต่ถามว่านิ่มไหมนิ่มยอดนิ่มมากแล้วเงียบมากโอเคโอเคอ่ะเลี้ยวเข้าแค่นี้ก็มีความรู้สึกแบบรู้สึกอยากจะได้นะเขารู้สึกว่าเขาหมิ่นหนังรถแล้วสุดยอดครับพี่น้องอันนี้เด้อบอกพี่ยามเขามาเอาออกอะไรยืนหน้าว่าอะไรไม่รู้นี่หัวเพื่อรถเหยียบสุดยอดสุดยอดโอเครู้สึกนิ่มมากลองทดสอบกล้องมองหลังดูไหมคะได้จะได้ถอยเข้าเลยว่ากล้องพอชัดไหมเดี๋ยวมาล็อกกล้องได้ครับพี่น้องครับแต่รู้สึกถึงความสปอร์ตมากเลยให้ความสปอร์ตให้เหมือนขับเบนซ์ราคาหรูต้องพอใช้โอเคอยู่ก็ดูพอใช้ได้ครับพอใช้ได้อยู่ไม่ได้ขี้เหร่นะครับไม่ได้ขี้เหร่ไม่ได้ขี้ก็โอเคอยู่โอเคปกติจะมีเสียงเตือนไม่ใช่ใช่ค่ะมันยังไม่ใกล้อย่าให้มันใกล้กว่านี้เลยค่ะเห็นไหมคะเซ็นในรถเองอ่ะจบก่อนไหมหยุดเลยวางเลยนะครับพี่น้องครับจากการทดลองขับ MG 5แล้วนะครับรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับได้ความสปอร์ตนะครับพี่น้องเดี๋ยวอาจจะมีขั้นที่3อยู่ในบ้านนะครับพี่น้องหลังจากทดลองขับแล้วรู้สึกพอใจนะครับในความหรูหราและกว้างขวางนะครับของพื้นที่ใช้สอยของในรถนะครับก็โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวจังเมื่อวานกันเนาะโอเคครับ